โอเคเราไปดูเรื่องต่อไปนะเรื่องต่อไปคือเรื่องสลัดรวมมิตรคนเพี้ยนหลุดโลกหรือว่าที่ชื่อไทยที่ผมอยากจะตั้งชื่อให้ก็คือเรื่องเหี้ยอะไรวะเนี่ยมันเรื่องเหี้ยอะไรเนี่ยกูดูมาประมาณ4 ตอนกูยังไม่เห็นสลัดผักอะไรเลยทุกอย่างเลยมันมีเหี้ยอะไรมันเกี่ยวกับเหี้ยอะไรกูไม่รู้เลยเนี่ยเดี๋ยวไปดูนะไอ้ตอนที่4ใช่ไหมไปดูตอนที่4ตอนที่แล้วคือแม่งเกี่ยวกับไอ้อัศวินหญิงหัวขาวที่โดนลัทธิอะไรสักอย่างหนึ่งแบบโฆษณาแบบเหมือนขายประกันในเฮียสุดท้ายก็ออกก็เฮียแล้วก็ไม่รู้ไปดูตอนที่4กันเลยไปดูน้องน้ององค์หญิงแบบน่ารักโลลี่คันนี่โอ้ยเล่นสเก็ตบอร์ดเอาล่วงเอาเดี๋ยวสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเฉยเลยเบียวคนนั้นเบียวคนนั้นเองก็จะโอ้มีอยู่กลับมาปัจจุบันล่วงอุ้ยจับเด็กไว้ได้โอ้โหโอ้โหตัวเล็กจัดอะตัวเด็กแบบตัวเด็กเลยอะเป็นเด็กเลยโอ้ยโอ้ยลมเจ็บตัวเล็กกระจิตขี้ออกคืออะไรวะขี้ออกคืออะไรวะอะไรคือความหมายของคำว่าขี้ออกขี้เกียจออกกำลังกายอ๋อแล้วเซ็นไปเฮ้หน้าคุ้นคุ้นนะเราหน้าคุ้นคุ้นมันเหมือนไอ้คนในเรื่องไอ้ซาสกินั่นปะเฮียเฮ้หน้าคุ้นคุ้นนะใครวะนะมันมีใครเพิ่มขึ้นมาอีกวะนะจำชื่อไม่เคยได้นะน้องน้องหญิงเนี่ยทำไมอยู่ดีก็ตัวสูงขึ้นมาเนยะฮารุกะอายุ27เป็นนักสืบเหมือนกันโคไฮเดียวสืบเรื่องโดนเพื่อนแกล้งโอ้โหมันโดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยผมเริ่มสงสัยแล้วว่าเรื่องนี้มันคนแต่งคนเดียวกับเรื่องซาสกิหรือเปล่าเนี่ยลายเส้นเหมือนกันมากเลยแบบดวงตาอะไรเงี้ยหนูยังไม่ต้องรู้หรอกนะเด็กเอ็นน่ะเฮ้ยมึงปิ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 งอ้าวมีเขินเขินเว้ยเอามันปิงปิงกันแล้วอ่ะโอ้ล่าข้างรักเลย
ตื่นตื่นนักสืบคาบูเลยะเป็นเรื่องที่สืบน่าสนใจดิโอ้น้องดอกมอนหนึ่งโอ้อยู่นะอ้าวน้องไม่มีตาหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยสิบสามเย่เงี้ยเลยเดี๋ยวนะอายุเท่ากันไหมเนี่ยอายุ13เท่ากันเลยนี่ว่าอ้าวคุยตัวคอก็ได้ดีอย่างเงี้ยเด็กๆเหมือนกันมึงเหมือนแบบครูแนแนวอ่ะเฮียมีสกินเละด้วยน้ององหญิงเนี่ยแบบดูห้องไม่หยุดเลยชอบขงเบ่งขงเบ่งเขาไปเป็นดีเจแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยของเบ้งเป็นดีเจที่แบบเก่งมากเลยนะตังไปตังโต๊ะตังติงตงขิงหยงทังขิงเฮ้ยบัตเดี๋ยวนะยี่อะไรเนี่ยเกิดใหม่เป็นหลานสาวของตังโต๊ะจอมมารแห่งสามก๊กวัดต่อชิดที่อะไรวะเนี่ยเรื่องที่อะไรเนี่ยโอตะคู่สามก๊กเหรอซื้อบาราชีอ้าวพ่อตายไอ้เหี้ยชมรมพ่อตายแล้วกันเนี่ยทำไมช่างเป็นเด็กที่ซินเดอเรลล่าขนาดนี้เนี่ยหรอแสดงว่าโดนแกล้งจริงหรือเปล่าเนี่ยเกินมา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 อ้าว
แม่ฟังอยู่นะหลอนแกงจริงๆด้วยเออทำไมแกงเด็กน่ารักอย่างนี้ได้ไงการแกล้งนี่แม่งมีทุกประเทศจริงๆนะแต่ประเทศก็มีความรุนแรงพอๆกันอยู่พอพานที่ใหญ่ของกูม .1 นี่แบบในช่วงแบบกำลังแบบมันๆเลยแกล้งแบบมันๆกันเลยไอ้เหี้ยพวกเนี้ยแม่งกำลังแบบเด็กกระโปรงใช้ได้เลยคือลูกสาวของประธานบริษัทที่คุณแม่ทำงานอยู่ด้วยแม่งต้องมีตัวแกล้งแบบ3ตัวด้วยนะทำไมวะทำไมทุกเรื่องแม่งต้องมีแบบคนโดนแกล้งอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีคนโดนแม่งคนแกล้งอยู่3คนมีหัวโจกอยู่ตัวหนึ่งเฮียแบบเพอร์เฟกต์อ่ะคอมบิเนชั่นเฮียบ้ากันเด็กบ้าใช่มันเรื่องราวที่อบอุ่นชื่นใจจริงๆโอ้ใจเย็นไม่ใช่ยังไงสิเจ็บปะเฮ้ยเจ็บปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงสมัยนี้เขาใช้กำลังกันแล้วเหรอเนี่ยใช่หัวใช่หัวไม่ต้องถึงกับถูกกฎหมายหรอกใช่หัวดีกว่าเอาแล้วเว้ยเอาแล้วมีอะไรทำยังไงยังหล่อเลยแกอืมโอ้โหต้องยอมโดนรังแกสักรอบหนึ่งก่อนนะวะไม่เป็นไรมั้งอะไรอะไรเอากี่ฮึโดนมัน 4K ขนาดนี้เลยนะโอ้โหต้องยอมโดนสักรอบหนึ่งก่อนนะสดชื่นนั่นเรียกว่ารุ่นพี่มากกว่านะอายุเท่าไหร่มันบ้างวะเนี่ยจำไม่ได้ละหุ่นตัวนี้อาริกาโตะโกไซมัสเห็นไหมเป็นเพื่อนกัน23เท่ากันด้วยแต่น้ององค์หญิงนี่ดูตัวเล็กกว่ามากเลยนะอ้าวน้องอย่าไปโรงเรียนบ้างแล้ววะกักโกทำไงวะ
อันนี้เริ่มทำไปทั่วแล้วชุดคอสเพลย์อ้าวอุ้ยโหใครวะเนี่ยอุ้ยเฮียกาวกูละตักกะแตนตำข้าวโอ้แม่มดเหมาะเลยยังแจ่มWhat the f โนบูนังอ่ะอ้าวอัศวินก็ยังเก็บเป็นโฮมเลดเหมือนเดิมฮาโลวีนอ่ะโอ้เฮียเด็ก มันปิวมาจากไหนวะเนี่ยฮาโลวีนTrick or treat อุ๊ยตายไม่หมดน้อยน่ารักจังเลยเป็นนักสืบก็เป็นนักสืบคุณระวังคุกนะเบ้ยโอ้ยคุกอ้อพระเจ้าคุกหน้าเฮียอะไรวะเนี่ยสายตี้มันคือสายอะไรวะเวเวอร์ต่างโลกที่เป็นญี่ปุ่นโอ้นิฮงโกเชียร์โอ้โนบุนางะนี่เขาทำวีรกรรมอะไรบ้างเหมือนแบบพระเจ้าสวนอะไรอย่างงี้ไหม
มันโคตรเท่เลยวะเนี่ยพูดเลยเปื่อยมากเลยจริงไหมเอาจบแล้วโอ้ยังมีตอนท้ายโอ้บทจะโอ้ว้าวแจกเฉพาะเด็กไม่เกินมัธยมต้นโอเคไม่ได้นะ ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับสลัดรวมมิตรคนเพียรหรือโลกไหนสลัดไหนสลัดเล่นมาจากการเอาอะไรผสมกันก็เหมือนกับเนื้อหาที่เอาอะไรปนมั่วไปหมดเชี่ยคืออย่างนี้เหรอวะเนี่ยไอ้เชี่ยกูจะรู้ได้ไงวะเนี่ยว่ามันคำว่าสลัดรวมมิตรคนเพียรโลกนี่มันคืออย่างนั้นเหรอโอเคตอนนี้ก็เกี่ยวกับมีสองเรื่องก็คือเรื่องเกี่ยวกับน้องอายุ13ม .1 โดนแกล้งตามสืบว่าโดนแกล้งจริงป่าวก็คือโดนแกล้งจริงๆนะฮะแล้วก็ได้หลักฐานอะไรมาก็จบกันไปส่วนแล้วองค์หญิงน้ององค์หญิงก็ได้เพื่อนมานะอายุเท่ากัน13 13มีอีกเรื่องก็คือเป็นในส่วนของวันฮาโลวีนฮาโลวีนก็ไปเป็น ไปแต่งคอสเพลย์ชุดฮาโลวีนไปทริคออทีสประมาณนี้แต่ว่าเนื้อหาหลักๆก็คือเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโรคของน้ององหญิงก่อนที่จะมาก็คือเหมือนจะเป็นให้อารมณ์เป็นเหมือนแบบเหมือนญี่ปุ่นนี่แหละแต่แบบว่าเป็นโรคคู่ขนานแบบว่ามีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็คือแบบมีความเป็นเวทมนต์มากยิ่งขึ้นนะประมาณนั้นตอนนี้ก็สนุกดีนะผมให้ประมาณสัก 8.5 แล้วกันกำลังแบบเออเด็กเต็มไปหมดเลยฉันชอบทำไมถึงมันมีแบบสนุกมากเลยมันมีเรื่องการโดนแกล้งอะไรประมาณนี้การตามสืบมีประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยฉันชอบให้8.5